เริ่มกันเลยนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนกันก็คือในหัวข้อการใช้อินดิเคเตอร์ตัวที่ชื่อว่า MACD นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า MACD นั่นเองนะคะซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพค่อนข้างดีเลยทีเดียวในการใช้ประกอบการเทรดหรือวิเคราะห์เพื่อเป็นเทคนิคในการเทรดได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาทำความรู้จักเขาหน่อยว่า MACD นั้นหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานกันยังไงแล้วก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้งานยากหรือเปล่านะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ยากแล้วก็เป็นตัวพื้นฐานที่ใช้กันเยอะแล้วก็เป็นหน้าตาแบบง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันสิ่งที่เรียกว่า MACD หรือว่า MACD นั้นก็คือหน้าตาด้านล่างนี่นะคะที่เห็นอยู่ด้านล่างเป็นแถบแท่งสีแล้วก็มีเส้นสัญญาณอันนี้เรียกว่าอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า MACD นั่นเองนะคะแล้วเขาใช้งานยังไงหรือว่าเขามีโครงสร้างยังไงเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันหน่อยนะเวลาเราจะติดตั้งอินดิเคเตอร์นะคะที่ชื่อว่า MACD นะคะสามารถเข้าไปได้นะคะในโปรแกรม MT4 นะคะหรือว่าโปรแกรมเทรดของเรานั่นแหละส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน MT4 นะคะเป็นเครื่องมืออินดิเคเตอร์พื้นฐานนะคะไปที่ insert นะคะเปิดโปรแกรม MT4 ขึ้นมาไปที่ insert indicator แล้วก็เป็นตระกูล oscillator นะคะแล้วก็เลือกไปที่คำว่า MACD นะคะแล้วก็ลากมาติดตั้งลงไปในกราฟได้ง่ายๆเลยจ้ะแล้วก็ค่า default ค่าที่เรากำหนดให้คุณใช้หรือว่าค่าแนะนำนะคะในการตั้ง MACD ลงไปในกราฟของเรานั้นแนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้นะจ๊ะหรือว่าถ้าใครหาไม่เจอนะคะใน insert ก็อยู่ในนี้ก็มีนะจ๊ะตัวที่เรียกว่าNavigator นะคะที่เป็นรูปดาวตรงนี้นะคะก็เข้าไปดูได้ในตระกูลของ Indicator ทั้งหมดมันอยู่ในตระกูลของ Oscillator เนาะ MACD อยู่ด้านนี้นะจ๊ะแล้วก็ลากมาใส่ในกราฟได้เลยค่าพารามิเตอร์ที่แนะนำให้นะคะ Fast EMA แนะนำให้เป็น12 Slow EMA ให้26แล้วก็ SMA 9นะคะ Apply ใช้แบบ Close นะคะส่วนสีก็กำหนดเองได้จ้ะแล้วก็มาทำความรู้จักกันหน่อยนะคะว่าจริงๆแล้วตัวของ MACD เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรนะคะถ้าเห็นตัวชาร์ตที่เปิดให้ดูก่อนหน้านี้นะคะอินดิเคเตอร์ที่ชื่อ MACD จะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า MACD line หรือว่า MACD line นะคะมันเกิดจากการอ่านค่าความต่างระหว่างเส้นFast EMA และ Slow EMA นั่นเองนะคะตอนที่เราตั้งค่าพารามิเตอร์เมื่อกี้เราจะเห็นว่าเราใส่ Fast E Fast เป็นเลขหนึ่งแล้วก็ Slow เป็นอีกเลขหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มันจะประกอบด้วยอีกส่วนหนึ่งคือ MACD Signal นะคะคือตัวของ MACD Signal เนี่ยมันจะเป็นการอ่านค่าของ EMA นะคะของ MACD line นั่นเองนะคะมันจะมาประกอบไว้ด้วยกันแล้วก็สิ่งที่เรียกว่า histogram นะคะก็คือแท่งที่เราเห็นมันเรียงตัวกันอยู่ในตัวของ indicator นั่นแหละค่ะคือการอ่านความต่างระหว่าง MACD line แล้วก็ MACD signal นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วคำว่า MACD line อาจจะแทนค่าด้วยคำว่า histogram ก็ได้จะได้แบบไม่งงนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างของสิ่งที่เราเรียกว่า MACD เวลามันออกมาเป็นภาพของตัวอินดิเคเตอร์นะคะมันจะไปประกอบไปด้วยฮิสโตแกรมนะคะก็คือแท่งที่เราเห็นแล้วก็ตัวของเส้นสิกนัลนั่นเองนะจ๊ะไปดูของจริงกันหน่อยของจริงก่อนถึงของจริงเนาะเนี่ยเมื่อกี้พูดไปเลยนะคะว่าฮิสโตแกรมนะคะที่เราเห็นขึ้นมานั้นมันคือการอ่านค่าออกมาของค่า EMA นะ Fast EMA กับ Slow EMA แล้วก็ MACD Signal เป็นการอ่านค่าของ SMA นะคะหรือว่า Simple Moving Average นั่นเองนะจ๊ะไม่ต้องงงแล้วไม่ต้องตรงนี้ไม่ต้องงงมากสับแสงเยอะไปหมดเลยนะคะรู้แค่ว่ามันออกมาเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาก็คือประกอบด้วยแท่งอันนี้เราเรียกว่า
ฮิสโตแกรมนะคะหรือว่าบางคนจะเรียกว่า MACD line ก็ได้นะคะแล้วก็เส้นสีแดงนะคะที่เป็นเส้นประเนี่ยจะเรียกว่าเส้นสิกเนลนะคะในโปรแกรมพื้นฐานของ MT4 นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้คือมีสีพื้นฐานกับสีของเส้นสิกเนลนะคะแต่ว่ามันก็มีบางคนนะคะที่เอาไปพัฒนาต่อเขียนเป็นอินดิเคเตอร์ที่เป็นคัสตอมขึ้นมาหรือว่าเรียกว่า traditional MACD นะคะมันก็จะมีเส้นสัญญาณเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่ามีตัวประกอบเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวของฮิสโตแกรมจะมีเปลี่ยนสีได้นั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นการเขียนขึ้นเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าค่าพื้นฐานที่อยู่ในเครื่องของ MT4 จะเป็นแบบตัวอย่างข้างบนที่เมาส์ชี้ให้ดูนะคะโอเคถัดไปนะคะมาดูโครงสร้างของเขาหน่อยเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าฮิสโตแกรมนะคะคือการอ่านค่าของเส้น fast EMA กับ slow EMA ที่เราใส่ค่าเข้าไปตอนที่ตั้งพารามิเตอร์ของมันนั่นเองนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่า zero line นะคะ zero line คือจุดที่อยู่ตรงกลางระหว่างฮิสโตแกรมด้านบนกับฮิสโตแกรมด้านล่างนะจ๊ะแล้วก็เส้น signal เพราะฉะนั้นตอนนี้ MACD ของเรามี3องค์ประกอบหลักแล้วนะคะก็คือแท่งฮิสโตแกรมเส้น zero line แล้วก็เส้น signal โอเคนะคะมี3อันแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าใช้งานยังไงนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ทีนี้เราจะใช้งานยังไงนะคะเวลาเอาไปประกอบการวิเคราะห์ราคาของคู่สกุลเงินต่างๆนะคะในการใช้งานนะคะ MACD นะคะวิธีแรกนะคะก็คือใช้แบบว่าตัวแท่งของฮิสโตแกรมนะคะของ MACD เนี่ยมัน cross over ก็คือมันตัดข้ามตัวเส้น zero line นั่นเองเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าเส้น zero line คืออยู่ตรงกลางแต่ว่าถ้าฮิสโตแกรมมันตัดขึ้นหรือว่าตัดลงจากเส้น zero line อันนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนเทรนได้นะคะและอันที่2นะคะก็คือตัวของ MACD histogram กับเส้น signal นะคะมันตัดกันนั่นเองนะคะแล้วก็วิธีที่3ที่เราจะใช้ก็คือการใช้แบบ divergent strategy ของ MACD นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันวิเคราะห์แบบไหนแล้วก็ใช้งานจริงๆยังไงนะคะอันนี้อันแรกนะคะสิ่งที่เรียกว่าตัวแท่งของฮิสโตแกรมมันตัดผ่านโซนของเส้น zero line นะคะ zero line คืออยู่ตรงกลางนะแล้วตัวแท่งเนี่ยเวลามันทำรูปร่างเป็นภูเขาข้างบนภูเขาน้ำแข็งข้างบนนะคะมันจะบ่งบอกถึงการขึ้นไปเป็นเทรนไลน์ขาขึ้นนะคะแล้วถ้ามันตัดเส้น zero line คือมันกลับหัวลงมานะคะเป็นน้ำแข็งใต้ทะเลนะให้สมมุติว่าซีโร่ไลน์เนี่ยเป็นทะเลเป็นน้ำทะเลนะคะตัวที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเป็นภูเขาน้ำแข็งแล้วตัวที่อยู่ข้างใต้ก็เป็นภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ข้างใต้โอเคนะจะได้เห็นภาพว่ามันทำงานหรือมันเคลื่อนที่แบบนี้นะคะอันนี้เวลามันตัดขึ้นหรือว่าตัดลงเนี่ยนะคะถ้าแท่งฮิสโตแกรมมันตัดผ่านซีโร่ไลน์ขึ้นส่วนใหญ่แล้วนะคะมันจะบ่งชี้การกลับเทรนเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเราตั้งค่าพารามิเตอร์ตามที่เราบอกไปเมื่อกี้โดยเฉพาะเราจะเห็นลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ไทม์เฟรม H1 เป็นต้นไปนะคะแต่ว่าถ้าจะเรียกว่าโครงสร้างของเทรนจริงๆที่เรียกว่าเป็นเทรนเราจะเรียกที่ไทม์เฟรม S4 เป็นต้นไปนะคะแล้วถ้ามันตัดลงนะคะใต้เส้น zero line เนาะมันก็จะบ่งชี้ว่าราคานะคะมันวิ่งอยู่เป็นโซนขาลงนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะดูง่ายๆจุดผ่านแดนมันก็คือ zero line นั่นเองนะคะถ้ามีแท่งโผล่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงแล้วที่กราฟราคาจะปรับตัวเป็นขาขึ้นนั่นเองนะคะแล้วถ้ามันโผล่ลงมาใต้เส้น zero line คือแท่งมันเริ่มแบบทิ่มลงไปข้างล่างแล้ว
มันก็จะบ่งชี้ว่ามันทำโครงสร้างเป็นขาลงนั่นเองนะคะดูได้เลยจากเส้นนี้นะเส้นสีแดงที่ตีไว้ให้เนี่ยค่ะพอแท่งมันเริ่มโผล่ลงไปข้างใต้เส้นซีโร่นะคะมันก็จะเริ่มราคาเริ่มปรับเทรนเป็นขาลงนั่นเองนะคะพอโผล่ขึ้นก็ปรับเทรนเป็นขาขึ้นนั่นเองอันนี้ดูไม่ยากดูค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะจ๊ะโอเคอันต่อมานะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วล่ะว่าถ้าแท่งฮิสโตแกรมนะคะมันขึ้นไปยืนเหนือเส้นซีโร่ไลน์นะคะมันจะบ่งชี้การเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะคะโอเคและถ้าแท่งซีโร่ไลน์นะคะมุดลงไปใต้เส้นซีโร่นะคะแบบตัวอย่างนี้เลยนะคะมันจะบ่งชี้ว่าราคาปรับตัวเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะคะโอเคถัดมานะคะถัดมานะคะตัวของแท่งฮิสโตแกรมกับเส้นสิกนอลมันตัดผ่านกันนะคะจะมี2ลักษณะนะคะการตัดผ่านแล้วบ่งชี้ว่ามันเป็นอัพเทรนด์ก็คือตัวของเส้นสิกนัลเนี่ยนะคะกับเส้นฮิสโตแกรมมันไม่ไปทางเดียวกันนะคือถ้ามันจะบ่งชี้ว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะคะจากที่ฮิสโตแกรมเคยทะลุผ่านเส้นสิกนัลลงไปนะคะมันจะหดแล้วก็ปรับตัวขึ้นเหนือเส้นสิกนัลนะคะมันจะบ่งชี้ว่าอีกสักพักนึงนะคะราคามีแนวโน้มสูงที่จะปรับตัวขึ้นนั่นเองนะคะเหมือนกับว่าสมมติว่ามันเป็นดาวเทรนด์หรือเป็นขาลงแสดงว่าแรงของขาลงเริ่มจะหมดแล้วนั่นเองนะคะถ้าแท่งมันหดแล้วก็แท่งมันมาอยู่เหนือเส้นสิกนัลเมื่อไหร่เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะคะที่ราคาจะเริ่มเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาขึ้นนั่นเองนะจ๊ะโอเคแล้วในทางกลับกันนะคะถ้าแท่งฮิสโตแกรมนะคะกับเส้นสิกแนลเนี่ยมันจะบ่งชี้การเป็นขาลงก็ต่อเมื่อตัวแท่งฮิสโตแกรมที่อยู่ทางโซนเหนือเส้นซีโร่เนี่ยเริ่มปรับตัวลงมาใต้เส้นสิกแนลนั่นเองนะคะมันก็จะบ่งชี้ว่าราคานะคะเริ่มที่จะหมดแรงในการขึ้นนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเป็นขาลงได้นั่นเองนะคะMACD histogram จะอยู่ข้างใต้ signal line นะคะจะบ่งชี้ว่ามันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปเป็นขาลงหรือว่า down trend นั่นเองนะจ๊ะอันนี้คือวิธีการใช้งานตัวแท่ง histogram กับ signal line ที่ตัดผ่านกันนะคะสามารถบ่งชี้ได้ว่าราคามีโอกาสที่จะหรือว่าราคาจะเปลี่ยนเทรนด์นั่นเองนะคะโอเคแล้วอันถัดมาที่เรียกว่า divergent นะคะ divergent strategy สำหรับการใช้ MACD ก็คือยกตัวอย่างอันแรกนะคะก็คือ bearish divergent นะคะ bearish ก็คือขาลงนะตัวของสัญญาณ MACD นะคะมันจะบ่งชี้ว่าเดี๋ยวมันจะปรับตัวเป็นขาลงก็ต่อเมื่อเกิดเขาเรียกว่าสัญญาณ divergent ก็คือตัวของ MACD นะคะมีการแบบหดลงเรื่อยๆนะคะคือตอนแรกมันอยู่ในเหนือเส้น zero line ใช่ไหมคะมันก็บ่งชี้ว่ามันเป็นขาขึ้นอยู่แต่สักพักหนึ่ง MACD เริ่มลดยอดลงนะอย่างตัวอย่างคือยอดจากที่เคยขึ้นสูงมันจะหดตัวลงนะคะแล้วพอไปดูที่กราฟราคานะคะตอนที่ยอดมันขึ้นสูงแล้วก็ยังทำ new high อีกนะคะพอเราวางเส้นแนวเฉียงลงไปนะคะบนกราฟราคากับวางเส้นแนวเฉียงลงไปบน MACD ที่อยู่จุดที่อยู่ตรงกันการมันจะเกิดเส้นที่แบบว่าแยกออกจากกันนะคะอันนี้เราเรียกว่า divergent นะคะเราจะเห็นเนาะจากแท่งราคาข้างบนนะไฮมันยกแต่ว่าพอมาดูที่สัญญาณของ MACD นะคะไฮมันลดมันเกิดการแยกออกจากกันของเส้นที่เราเอามาตีลงไปอันนี้เรียกว่าสัญญาณ divergent นะคะ
แล้วสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ที่เกิดขึ้นบนไทม์เฟรมไหนจะมีความแม่นยำค่อนข้างสูงนะคะสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ที่แบบว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ว่ามันเกิดไดเวอร์เจนซ์ขึ้นบนกราฟเนี่ยแล้วราคามีโอกาสเปลี่ยนเทรนด์ได้เนี่ยคือทำเฟรม S4 เป็นต้นไปนะทำเฟรมเล็กก็เกิดขึ้นได้ค่ะแต่บางครั้งมันอาจสัญญาณอาจจะไม่ค่อยแบบชัดเจนหรือว่าไม่แม่นยำเท่ากับทำเฟรมใหญ่นะคะถ้าเกิดที่ทำเฟรม S4 หรือว่าทำเฟรมเดลี่นะคะค่อนข้างที่จะแม่นยำมากเลยเวลาเห็นสัญญาณแบบนี้แล้วจะเกิดการกลับเทรนด์ของราคานั่นเองนะคะถ้าแบบนี้นะคะยกตัวอย่างคือแท่งราคาข้างบนเนี่ยไฮเนี่ยทำนิวไฮใหม่นะไฮยกนะแต่ว่าตัว MACD นะคะไฮลดนะคะสัญญาณมันขัดแย้งกันเนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวราคาจะเทิร์นมาเป็น bearish นะคือเป็นขาลงนะคะโอเคนะเข้าใจแล้วนะอันถัดไปนะคะเรียกว่า bullish divergence นะคะ bullish divergence ก็จะตรงข้ามกันกับ bearish divergence เมื่อกี้ก็คือในกรณีที่ราคาจะเทิร์นเป็นขาขึ้นนะคะก่อนหน้านั้นมันต้องเป็นขาลงมาก่อนใช่ไหมคะคือเป็นขาลงอยู่ดีๆแท่งราคาปรับตัวเป็นขาลงอยู่ดีๆแล้วตัวของสัญญาณ MACD นั้นขัดแย้งกันกับข้างบนก็คือตัวของแท่งราคานะคะก็คือโลมันลดต่ำลงเรื่อยๆแต่ว่าตัวของMACD นะคะโลมันยกขึ้นนะคะพอตีเส้นแนวเฉียงเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยมันเกิดการแยกออกของสัญญาณนะคะสัญญาณมันขัดแย้งกันไปคนละทางนะคะ divergence แปลว่าแยกออกจากกันนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นสัญญาณ divergence นะคะใน time frame ใหญ่โดยเฉพาะ S4 ค่อนข้างแม่นยำเนาะมันจะบ่งชี้สัญญาณได้ว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งราคาจะกลับตัวเป็นอีกเทรนด์หนึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็สามารถที่จะเตรียมรู้ได้ว่าเอาตัวนี้มาวิเคราะห์ว่าราคามีโอกาสที่จะกลับเทรนด์แล้วนะแล้วก็ใช้เทคนิคอื่นๆนะคะเป็นตัวช่วยในการหาจุดเข้าจุดออกออเดอร์นะคะเพราะว่าเราจะรู้จุดกลับตัวของเทรนด์ได้นั่นเองนะจ๊ะอันนี้คือตัวอย่างของการใช้MACD ในการประกอบวิเคราะห์กราฟราคานั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะลองฝึกดูให้เห็นแล้วก็มาประกอบการใช้การวิเคราะห์ของเรานะคะจะทำให้เราเทรดได้แม่นยำขึ้นนั่นเองนะคะ